่าไม่ตายมีสิ่งเดียวที่ Majesty ควรยากก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Toyota Majesty เกิดมาก็พร้อมฟาดฟาดฟาดรถตู้หรูหราค่ายอื่นให้ตายเรียบด้วยความเป็นรถยนต์ Toyota ที่ใครๆก็รู้ว่ามันถึกและทนมากขนาดไหนและยังมาพร้อมกับความหรูหราที่ Toyota Alphard ยังต้องร้องของชีวิตเลยส่วนค่ายที่โดนผลกระทบไปเต็มๆนั้นก็คือ Hyundai H1 ที่ถึงขั้นไม่มียอดจองเลยในบางวันของ Big Motor Sale 2019จนกระทั่ง Hyundai ต้องเทส่วนลดอย่างลับๆตัวแทนการขายบางคนก็เปย์หนักมากจนทำให้ยอดจอง Hyundai ในงาน Big Motor Sale 2019จบงานวันที่25สิงหาคม2019สูงถึง150คันกันเลยทีเดียวแต่ภายใต้การแข่งขันที่เปรียบเสมือนสนามรบในครั้งนี้ก็มีรถตู้หรือรุ่นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยเอามากๆผมให้เวลา2วินาทีลองทายกันดูนะครับรุ่นอะไร1 2เอาละครับผมเฉลยฟังรถตู้หรูที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตัว Toyota Majesty น้อยที่สุดนั่นก็คือ Kia Grand Carnival ฟังไม่ผิดหรอกครับ Kia Grand Carnival ที่ได้รับการดูแลภายใต้บริษัทจนตรกิจ Kia Motor จำกัดความสำเร็จของ Kia Grand Carnival ยังไม่มีใครรับทราบในวงกว้างมากนักแต่ผมคงต้องบอกได้เลยว่ายอดจองรถเกียร์ในช่วงต้นๆของงาน Big Motor Sale ปีนี้มากกว่า Hyundai H1 มากจนกว่า Hyundai จะเทส่วนรถอย่างหนักก็ทำให้ยอดจอง H1 พลิกฟื้นกลับมาได้แต่ Kia Grand Carnival ไม่ได้เทส่วนลดหนักเหมือนกับ Hyundai นี่คือไฮไลท์สำคัญและโดยรวมก็มียอดจองที่ใกล้เคียงกับงานแสดงรถยนต์ในครั้งก่อนๆไม่ได้ลดลงอย่างที่คิดจากการสอบแนมของแอดมินพอจะได้ยินว่าทำไมลูกค้าหลายคนจึงปากใจตกลงเลือก Kia Grand Carnival แทนที่จะเป็น Toyota Majesty รถตู้กระแสแรงมากๆเท่าที่จับความได้ก็คือบุคลิกรถของ Kia Grand Carnival มีความเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่สามารถขับขึ้นทางไฮโซโดยไม่ต้องเหนื่อยมากนักซึ่งแอดมินขอเสริมว่าพื้นตัวถังของเกียร์รุ่นนี้มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถังของรถเก๋ง Hyundai Kia รหัส Y6 ทำให้สัดส่วนและบุคลิกตัวรถเป็นรถ MPV สำหรับรถครอบครัวมาตรฐานนั่นเองมีพื้นตัวรถที่ไม่สูงมากนักทำให้ผู้สูงอายุและเด็กๆสามารถเดินเข้าออกห้องโดยสารได้อย่างง่ายดายขณะที่ Toyota Majestyเป็นรถตู้พื้นฐานบนแชสซีที่ทำให้มีพื้นตัวรถสูงโด่งมากและด้วยสัดส่วนตัวรถที่สูงโย่งเอามากๆมันอาจทำให้บางคนที่อยากจะใช้รถในแบบชีวิตประจำวันอาจจะทำให้การขับขี่ดูยากลำบากขึ้นดังนั้นโจทย์ของรถตู้สวยๆที่ยังสามารถขับเข้าห้างได้และขับไปเมามอยกับใครได้ก็ต้องเลือก Kia Grand Carnivalและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ายังยืนยันที่จะเลือกเกียร์แกรนด์คานิวัลนั่นก็คือบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ดูอบอุ่นกว่าด้วยโทนสีเบจที่เย็นตากว่าเบาะนั่ง11ที่นั่งสามารถใช้งานได้ทุกที่นั่งทุกคนในครอบครัวจะนั่งสบายให้ความสำคัญกับวัสดุบ่งนุ่มแทบทุกจุดของห้องโดยสารตอนหน้าดูพรีเมียมจริงๆขนาดที่ Toyota Majesty วังมาศเป็นรถตู้คุณหญิงคุณนายคุณชายทำให้เน้นเบาะนั่งตอนหลังแถวที่2และ3แบบกัปตันซีสุดหรูหราในขนาดที่เบาะนั่งแถวที่4นั่งได้4ที่นั่งแต่ด้วยขนาดของเบาะนั่งกัปตันซี4ที่นั่งทำให้เบียดเนื้อที่ห้องโดยสารตอนหลังสุดจนทำให้แทบนั่งไม่ได้เลยครับดังนั้น Toyota Majesty น่าจะเหมาะสำหรับนักธุรกิจมากกว่ามองเผินๆ Kia Grand Carnivalอาจจะสู้ Toyota Majesty ในภาพรวมไม่ได้แต่พอเราเจาะไปทีละจุดละจุดกลับพบว่าอันที่จริงแล้ว Kia Grand Carnival ก็มีจุดขายที่เหนือกว่า Toyota Majesty หลายจุดไม่น้อยเหมือนกันอาทิความกว้างตัวรถที่กว้างถึง 1,985 มม.ขณะที่ Toyota Majesty มีความกว้าง 1,950 มม.เหมือนจะกว้างกว่าไม่มากนักแต่ก็ส่งผลต่อความกว้างของภายในห้องโดยสารจากซ้ายไปขวาพอสมควรแต่จุดด้อยของ Kia Grand Carnival ที่เห็นได้ชัดก็คือตัวรถมันสั้นกว่า Toyota Majesty พอสมควร
เครื่องยนต์ดีเซลของ Kia Grand Carnival จะเป็นแบบ 2.2 ลิตร CRDI VGT 197แรงม้าที่ 3,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,750 ถึง 2,750 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมโหมดแมนนวลขนาดที่เครื่องยนต์ดีเซลของ Toyota Majesty 2.8 ลิตรให้กำลัง163แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบถึง 2,200 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะระบบช่วงล่างก็มีความได้เปรียบกว่า Toyota Majesty ประมาณหนึ่งคือด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut พร้อมช็อคอัพแก๊สและเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ Multi-Link ช็อคอัพแก๊สพร้อมเหล็กกันโครงขณะที่ Majesty ช่วงล่างหน้าแบบ MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลัง 4-Link Coil Spring เหล็กกันโครงเอาล่ะถ้างั้นเราลองมาเปรียบเทียบสเปคระหว่าง Kia Grand Carnival เกรดที่แพงที่สุดก็คือ SXL ราคา 2,292,000 บาทและ Toyota Majesty Grande ราคา 2,199,000 บาทเรามายกตัวอย่างสเปคภายนอกของทั้งคู่กันนะครับทั้งคู่เนี่ยมีสเปคไม่ต่างกันมากเลยก็คือมีไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติไฟท้าย LED มีบานประตูสไลด์ไฟฟ้าสำหรับสเปคภายนอกที่เกียร์เหนือกว่า Majesty นั่นก็คือให้ไฟตัดหมอกหน้า LED ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED ไฟส่องสว่าง Pocket Light ที่มือจับประตูภายนอกไฟหรี่หน้า LED แร็กหลังคาหลังคาสลูป2ตำแหน่งบริเวณเหนือศีรษะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าและเหนือเบาะนั่งแถวที่2บานประตูท้ายไฟฟ้าสมาร์ทเทลเกตแค่ยืนถือสัมภาระรออยู่ท้ายรถประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติภายใน3วินาทีสิ่งที่ Toyota Majesty เหนือกว่าก็คือชุดตกแต่งรอบคันนั่นเองครับสำหรับสเปคภายในห้องโดยสารที่ Kia Grand Carnival SXL เหนือกว่า Toyota Majesty Grande นั่นก็คือระบบปรับอากาศให้บริสุทธิ์คลัสเตอร์ไอออนไนเซอร์ระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าอัตโนมัติระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่และกระจกไฟฟ้าระบบทำความอุ่นเบาะคู่หน้าระบบทำความเย็นเบาะนั่งคู่หน้าม่านบังแดดประตูสไลด์และด้านข้างเบาะหลังแถวที่3เบาะนั่งแถวที่4พับเก็บแบบป๊อปอัพซิงกิ้งภายในที่ Toyota Majesty Grande เหนือกว่าเกียร์ก็คือไฟส่องบันไดข้างและไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ Illumination เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลังแถวที่1 2ที่นั่งแบบกัปตันซีทปรับได้4ทิศทางพร้อมที่รองขาและระบบบริหารหลังไฟฟ้าสำหรับระบบหน้าจอสัมผัสและระบบเครื่องเสียงของ Kia Grand Carnival ก็คือหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ AUX USB iPod รองรับ Apple CarPlay และ Android Autoรองรับระบบนำทาง based on Apple CarPlay และ Android Auto USB Charger 2 จุดปลั๊กไฟฟ้า 3 จุดสิ่งที่เหนือกว่าของ Kia Grand Carnival ก็คือจอ LCD ตรงหัวหมอนของที่นั่งคู่หน้าระบบชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบไร้สายส่วนสเปคเครื่องเสียงของ Toyota Majesty Grande ที่เหนือกว่าของ Kia ก็คือช่องต่อ USB 7ตำแหน่งระบบลำโพง12ตำแหน่งมีระบบที่ Connect Telematics ด้วยสำหรับสเปคระบบความปลอดภัยของ Kia Grand Carnival ที่เหนือกว่าก็คือมีเบรกมือไฟฟ้ามีระบบ Auto Brake Hold ระบบล็อกคอพวงมาลัยระบบไฟฟ้าระบบล็อกประตูตามความเร็วที่ตั้งเอาไว้เซ็นเซอร์ปลดล็อกเมื่อเกิดการชนและระบบ Battery Saver แน่นอนแล้วครับว่าสิ่งที่ Toyota Majesty Grande สามารถพิฆาต Kia ได้ก็ตรงที่ระบบความปลอดภัยที่เขาจัดเต็มมากๆเลยนะครับได้แก่ถุงลมนิรภัย9ใบขนาดที่เกียร์ได้ถุงลม6ใบระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบควบคุมเฟืองท้าย Auto Limited Slip Differential ระบบ Dynamic Radar Cruise Control ส่วนของเกียร์เป็น Cruise Control ธรรมดาระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDAระบบ
ช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ VSW กล้องมองภาพรอบทิศทาง PVM กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ด้านหน้าระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS ก็เรียกว่า Kia Grand Carnival ก็มีความโดดเด่นกว่าด้านพละกำลังเครื่องยนต์รูปลักษณ์และออปชั่นภายในห้องโดยสารส่วน Majesty ก็ขายความเป็นรถยนต์ Toyotaทนทานไว้ใจได้ความหรูหราสำหรับผู้โดยสารและมีสเปคความปลอดภัยที่เต็มพิกัดทั้งนี้เราก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ายอดจอง Kia Grand Carnival ในปีนี้ได้มากกว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่าผลลัพธ์เช่นนี้มันเป็นอานิสงส์จากการมาของ Toyota Majesty ที่เขย่าต้นส้มรถตู้หรูอย่างแรงนั่นเองครับหากใครชื่นชอบข่าวและวิเคราะห์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ